สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทาง YouTube นะครับสุภวิทย์ สิริพันธ์นะครับต้อนรับท่านนะครับเข้าสู่สนามข่าวเองเสียงซีซั่น2 plus นะครับวันนี้มาเจอกันในวันสิ้นปีนะครับวันอังคารที่31ธันวาคมนะครับวันนี้นะครับอย่างที่สัญญากันไว้ครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทางวิทยุประชาสัมพันธ์นะครับว่าวันนี้ในช่วงสนามข่าวการศึกษาเราจะมาพูดถึงเรื่องของข่าวเด่นที่สุดในรอบปี2562นะครับก็คือเรื่องของการทุจริตอาหารกลางวันนะครับโดยหัวข้อเรื่องที่ผมพูดวันนี้นะครับก็คือการทุจริตอาหารกลางวัน2562ครับการทุจริตอาหารกลางวันนะครับเป็นหนึ่งในปัญหาของการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นซ้ำซากนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆพยายามแก้ปัญหานี้อยู่นะครับจากเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือเหตุการณ์ขนมจีนคุกน้ำปลาที่โรงเรียนบ้านท่าใหม่นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกระแสดังเมื่อปีที่ผ่านมานะครับถึงกรณีครูอ้อมหรือนางสาวอ้อมอารีแข็งฤทธิ์ครูประจำชั้นอนุบาลนะครับโรงเรียนวัดวงเดือนตำบลขออภัยครับอำเภอหางคาจังหวัดชัยนาทออกมาแฉนะครับว่าอาหารกลางวันของโรงเรียนที่นี่ไม่มีคุณภาพไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปเพราะเมนูอาหารนะครับที่นักเรียนกินนั้นมีเพียงแค่ผัดบะหมี่ที่ไม่ใส่หมูใส่ผักไม่ถูกหลักโภชนาการหลังจากที่ครูอ้อมออกมาแฉนะครับก็เหตุการณ์ปาเลือดใส่หน้าชั้นเรียนจนต้องออกมาร้องผ่านโซเชียลมีเดียว่าถูกกันแกล้งเรื่องสาเหตุนะครับออกมาจากการเปิดโปงเรื่องอาหารกลางวันต่อมานะครับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาทนะครับได้มีคำสั่งย้ายครูอ้อมไปช่วยราชการนะครับที่สพ.ป.ชัยนาทแต่มีผู้ปกครองนักเรียนออกมาให้กำลังใจและคัดค้านจนสพ.ป.ชัยนาทกดทนแรงกดดันไม่ไหวนะครับออกคำสั่งย้ายครูอ้อมกลับมาสอนที่โรงเรียนเหมือนเดิมและย้ายผู้อำนวยการออกโรงเรียนออกไปแทนนะครับเรื่องนี้ประสบมีเท่านี้นะครับเมื่อแม่ครัวที่ถูกเป็นคู่กรณีนะครับผมครูอ้อมได้ลาออกทำให้ปัจจุบันนะครับโรงเรียนนี้ยังหาแม่ครัวไม่ได้นะครับถ้าย้อนไปนะครับในปี2562จะเห็นได้ว่ามีหลายกรณีด้วยกันนะครับที่เป็นกรณีการทุจริตในโรงเรียนเช่นชาวบ้านนะครับร้องทุกข์ในโรงเรียนแห่งหนึ่งตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีไข่พะโล้บูดล้างน้ำแล้วกลับมาต้มใหม่ให้นักเรียนกินหลังเรื่องดังกล่าวเผยแพร่ออกไปนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งว่าเป็นการจัดฉากของคนบางกลุ่มบางคนนะครับที่ต้องการทำลายชื่อเสียงของตัวและโรงเรียนหรือจะเป็นการกรณีนะครับที่เจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือปปช.ตัวผู้ดำเนินสี่แห่งนะครับในตัวนครราชสีมาเข้าข่ายทุจริตโครงการอาหารกลางวันร้อนถึงนายกรัฐมนตรีนะครับได้กำชับให้ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกับดูแลและตรวจสอบทุกโรงเรียนทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดถึงเรื่องนี้นะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้ย้ำนะครับถึงเรื่องนี้ว่าให้ความสำคัญกับคุณภาพของนักเรียนและเยาวชนอย่างมากเพราะถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของชาติและการศึกษาที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทางด้านของนายณัฐพลที่ถูกขออภัยครับทางด้านของนายณัฐพลที่สุวรรณนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับระบุนะครับว่าปัญหาโครงสร้างการบริหารงานใหญ่นะครับของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่พูดถึงตลอดก็คือเรื่องอาหารกลางวันซึ่งการแก้ไขปัญหาต่อเนื่องเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณและการบริหารจัดการทั้งระบบนะครับด้วยขณะนี้นะครับระหว่างการศึกษานะครับส่วนฝั่งวิชาการนะครับอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติสารนาเจริญพงษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพิเศษสัมพันธ์สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมองว่าการใช้งบประมาณหรือเงินที่ไปตัวแก้ปัญหาอาหารกลางวันเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องต่อไปปัญหาก็คือผู้ถือเงินไม่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการดังนั้นนะครับทางกระทรวงการควรมีกระบวนการหรือจัดอบรมสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องถึงการบริหารจัดการอาหารค่าอาหารกลางวันว่ามีความสัมพันธ์กับต่อพัฒนาการของนักเรียนผู้อำนวยการและครูไม่ควรคำนวณเงินเด็กนอกจากนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตตินะครับเด็กให้ข้อเห็นนะครับว่าทุกโรงเรียนควรมีนักโภชนาการอย่างน้อย1คนหากไม่สามารถทำได้ก็ควรมีนักโภชนาการประจำทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำหน้าที่ตรวจสอบกำกับดูแลเรื่องของโภชนาการของอาหารเด็กนะครับเรื่องเหล่านี้ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควรจะได้รับนะครับดังนั้นต้องมีกฎระเบียบบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ทุจริตอาหารกลางวันด้วยนะครับเช่นเดียวกับศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับนะครับอาจารย์ประจำคณะภูมิศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวนะครับว่าปัญหาอาหารกลางวันที่พบนะครับมี3สาเหตุนะครับคือข้อที่1การขาดธรรมาภิบาลข้อ2ขาดจริยธรรมและข้อ3ระบบการจัดการยังไม่ดีพอผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการอาหารกลางวันว่าหากนักเรียนไม่ได้กินตามหลักโภชนาการจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างเช่นเพื่อนการนักเรียนตามช่วงวัยจะล่าช้าไปถึง2ปีรูปร่างผิดส่วนผอมตัวสั้น IQ ต่ำกว่าเกณฑ์หรืออ้วนมีปัญหานะครับคือเรื่องพัฒนาการด้านอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กโดยศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์หมอครับว่าอย่าให้เรื่องอาหารกลางวันนะครับเป็นเรื่องเล็กเรื่องนี้ผมออกพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อมหากต้องจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับควรจะเรื่องระบบและจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดควรมีระบบการติดตามตรวจสอบที่ชัดเจนนะครับและควบคุมเพิ่มมากขึ้น
เพราะที่ผ่านมานะครับคนไทยทั่วประเทศยังไม่ตระหนักความสำคัญของอาหารกลางวันนักเรียนที่ส่งผลต่อสุขภาพนะครับคิดว่าให้กินอะไรก็ได้ขอแค่อิ่มเท่านั้นที่สำคัญนะครับหากผู้เรียนเห็นนักเรียนเป็นลูกและมีความรับผิดชอบต่อเด็กการทุจริตคอร์รัปชันจะไม่เกิดขึ้นรวมถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับไม่มีความรู้เรื่องการทำงานมากนักและกำลังจัดการที่หน่วยงานไม่เกี่ยวข้องไม่นำออกผู้บริหารครูแม่ครัวมาอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการอาหารกลางวันให้ได้คุณภาพก็ได้แต่หวังนะครับว่าผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆทั้งรัฐบาลรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้อำนวยการโรงเรียนจะเอาจริงเอาจังนะครับกับการแก้ปัญหาการทุจริตอาหารกลางวันตรวจสอบและป้องกันการทุจริตรวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอาหารกลางวันที่ดีกว่านี้สุดท้ายนี้นะครับในรายการสนับสนุนเซ็นทรัลสองพลัสนะครับในวันส่งท้ายปีกับต้อนรับปีใหม่นะครับผมก็ขอมีกลอนมาฝากเพื่อนๆที่เพื่อนๆผู้บริหารคุณครูและเพื่อนๆทุกท่านนะครับพรสิ่งใดที่ได้ขอแก่เรานั้นทุกคืนวันการเวลาช่างผันแปรฝ่าอุปสรรคทุกอย่างไม่ย่อแย่กระแสสังคมเป็นเยี่ยงไรก็ช่างมันการบัดนี้จะขึ้นเถลิงศกปีใหม่ขอให้ท่านมีความสุขประเสริฐสีสุขภาพดีทั้งกายจิตและชีวีให้สุขีตลอดปี2563อย่าได้มีปัญหามารุมเร้าไม่อับเฉาต่อปัญหาที่ผ่านมาขอให้เอิบอิ่มจิตมิตรเมตตาขอพรฟ้าให้อวยชัยแด่อิงเสียงร้อยเรียงสำเนียงเรื่องราวที่ผ่านมาขอให้พัฒนายิ่งไปไกลกว่านี้อีกเปล็ดดำนกฝึกหัดกระพือปีกขอให้สุขในปีหน้าฟ้าใหม่เทินก็ขออวยพรนะครับแด่คณะผู้บริหารคณะครูนะครับอะไรที่เคยร่วงเกินไปนะครับผมขอโทษและขอให้ทุกอย่างที่ผ่านมานะครับแคล้วคลาดจากไปในปีนี้นะครับและเราจะมาเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยกันใหม่ในปีหน้านะครับขอบคุณทุกประสบการณ์นะครับที่สอนผมมาเพราะว่าปีที่ผ่านมานะครับประสบการณ์ที่ผมได้รับมาเป็นประสบการณ์ครั้งแรกหลายอย่างด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการสนับสนุนอินเซสชั่น2 plus นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ปีหน้านะครับแต่มีเรื่องจะแจ้งนะครับว่าในปีหน้าเราปรับเวลานะครับเราจะมาจากที่เราจัดเลยนะครับเราจะเจอกันวันพฤหัสบดีนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นวันพุธกับวันศุกร์นะครับเนื่องจากวันพฤหัสบดีนะครับเราต้องคืนเวลาให้กับทางฝ่ายอนามัยนะครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับย้ำนะครับทุกวันพุธกับศุกร์เวลา 7:20 นนะครับทางวิทยุเองเสียงแล้วก็หากมีประเด็นใดตกหล่นนะครับเราจะมาเล่ากันในสนามกับอินเซสชั่น 2 plus ทาง YouTube สมุยปูสิริพันธ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ